พี่กบพามาชมทุเรียนแปลงของพี่กบนะที่เพิ่งปลูกได้ประมาณ4เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำดำโอชีนะครับนี่น้ำดำนะครับน้ำดำโอชีเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะ2ลักษณะนะครับอันนี้กิ่งเนี้ยก็เป็นกิ่งรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันกับกิ่งที่เห็นนู้นนะฮะมาพร้อมกันปลูกพร้อมกันเลยเพื่อนครับปลูกพร้อมกันเดี๋ยวผมพาดูต้นนี้นะครับอันนี้เริ่มมีแตกยอดแล้วนะน้ำดำเนี่ยลักษณะของต้นเขาเนี่ยจะเลื้อยๆนะครับต้นเขาไม่ค่อยแข็งแรงแบบนั่นนะฮะจะเลื้อยๆเขากินเป็นกิ่งข้างนะครับเป็นกิ่งข้างนี่ฮะลงดินได้ประมาณ4เดือนนะฮะลงโคกเนี้ยครับประมาณ4เดือนเดี๋ยวไปดูนะคือผมทำคลิปไว้เนี่ยเผื่อใครติดตามเนาะแล้วอยากจะดูนะฮะเป็นทุเรียนมือใหม่นะครับเพิ่งปลูกทุเรียนเหมือนกันนะฮะเหมือนพี่กบเองก็เพิ่งปลูกทุเรียนได้ปีเดียวนะฮะแล้วก็มาดูแปลงที่เพิ่งลงได้ประมาณสัก4เดือนอันนี้ก็น้ำดำโอชีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะก็ลักษณะก็คือมีทำโคกใช้ลูกลังแล้วก็ใช้หัวเหวี่ยงที่เป็นมินิสปริงเกอร์นะครับเป็นท่อ PE นะแล้วก็ใช้ฟางคุมนะในดินก็มีการเรียกว่าเตรียมดินอยู่นะครับก็ปลูกฮะซึ่งได้ปลูกมาแล้วประมาณ4เดือนมาดูต้นนี้นะครับอันนี้ก็น้ำดำโอชีเหมือนกันนะครับน้ำดำอันนี้โอ้โหมีแตกยอดมานะยอดอ่อนเลยนะครับเนี่ยใบอ่อนเพียบเลยนะเขาก็เริ่มเนี่ยใบเก่านะครับใบเก่าเหลืองๆนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะสลัดใบออกไปก็ซื้อกิ่งมาที่ต้น150บาทนะครับน้ำดำนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะน้ำดำเหมือนกันน้ำดำมุยฉีนะครับใครที่ปลูกทุเรียนใหม่นะครับใครที่ปลูกน้ำดำก็อาจจะอยากจะเรียกว่าติดตามดูเนาะว่าพี่กบจะลงคลิปให้ดูนะว่าแปลงของพี่กบจะเป็นยังไงบ้างนะครับนั่นเหมือนกันเลยเนี่ยแตกยอดมานะฮะกำลังมาเลยอันนี้ก็น้ำดำเหมือนกันนะครับน้ำดำโอชีนะครับปลูกแล้ว4เดือนนะฮะประมาณ4เดือนก็ปลูกบนโคกลูกหลังนะครับโคกก็1โคกเนี่ยก็ใช้2เที่ยวเที่ยวรถ4ล้อนะครับนี่ฮะก็จะมีการปลูกคุณนายตื่นสายด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มทำโคกให้มันสโลปเป็นแนวสโลปนะไม่ยกสูงเกินไปเป็นสโลปนะครับก็จะเห็นว่ามีแตกยอดมาเนี่ยยอดกำลังแตกเลยเป็นน้ำดำกิ่งข้างนะครับนี่ครับเนาะเผื่อเพื่อนๆที่ติดตามเนาะก็อยากจะติดตามปลูกใหม่เหมือนกันเป็นเรียกว่าผู้ที่ปลูกทุเรียนใหม่เหมือนกันนะครับหัวอกคนปลูกทุเรียนใหม่นะครับหลายคนก็อยากจะติดตามพี่กบเนาะว่าพี่กบทำได้ไหมยังไงนะครับประกอบกับวิชาหรือเทคนิคต่างๆที่ได้เทคนิคดีๆมาจากครูอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โลดหรือนะคนอื่นๆหรือลูกค้าที่พี่กบไปดูแลสวนมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันฮะน้ำดำโอชีเหมือนกันนะเพื่อนๆครับพี่กบก็จะมาประยุกต์ใช้นะฮะในส่วนของพี่กบเองนะครับเพราะว่าเราทำการตลาดเรื่องธาตุอาหารนะครับอาหารพืชจุลธาตุนะครับสารปรับปรุงดินเราใช้แล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างมันจะดีขึ้นแค่ไหนยังไงนะครับอยากจะดูว่านี่นะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้เนาะสูงอยู่ที่ประมาณสัก50เซนแล้วนะครับน้ำดำโอชีนะครับเดี๋ยวไปกบพามาดูตรงนี้บ้างนะครับได้เอาพันมา2รุ่นนะครับน้ำดำนะเอามา2รุ่นอันนี้คือรุ่นพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับนี่
นะฮะนี่ก็ใช่นะครับ2ต้นนี้นะครับยังถือว่าไม่สวยเลยนะครับก็มีอยู่ประมาณ10กว่าต้นนะพี่กบเอามารุ่นนี้นะครับที่ปลูกนะครับก็ซื้อมาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาปลูกนะครับก็ดูลักษณะเป็นแบบนี้ประกอบกับพี่กบเนี่ยก็อยากจะปลูกพวงมณีด้วยนะก็เลยเอาพวงมณีเนี่ยมาแซมนี่คือพวงมณีนะครับมาแซมไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะดูว่าต้นไหนที่มันงามดีนะถ้าเป็นพวงมณีมันขึ้นได้ก็จะเอาพวงมณีไว้แล้วก็เอา2ต้นนั้นเป็นขาไปนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับจะเห็นต้นยางนาอยู่ตรงนี้นะครับฝากติดตามด้วยเนาะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับเป็นทุเรียนใหม่ผมว่าคนที่ปลูกทุเรียนใหม่ในเยอะนะนะครับอันนี้ก็น้ำดำนะครับอันนี้ก็พวงมณีนะฮะนี่พวงมณีกับน้ำดำนะครับคือวันนี้พี่กบก็ทำเป็นทางเลือกนะครับว่าปลูกไว้ตอนแรกปลูกน้ำดำนะครับแล้วพอมันดูแล้วว่าต้นมันยังช้าแบบนี้เราก็ลงทุนซื้อพวงมณีมานะครับมาปลูกควบคู่ไปเลยนะเพื่อเป็นทางเลือกนะฮะก็ทดลองทำไปดูนะครับเราไม่มีประสบการณ์เราอาจจะต้องทดลองไปด้วยนะครับทำบางทีปลูกต้นเดียวมันมีปัญหาช้าเกินไปนะครับเนี่ยพวงมณีต้นนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วนะฮะลงพวงมณีได้แค่เดือนเดียวเองนะครับพี่กบลงได้แค่เดือนเดียวส่วนน้ำดำต้นนี้นะฮะก็เนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะก็ไม่ค่อยงามนะครับมันเป็นที่ต้นพันธุ์นะเพื่อนครับไม่ได้เป็นที่อะไรเลยช่วงนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นตัวชี้วัดเนี่ยว่ายังไงนะเป็นที่สายพันธุ์ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยพวงมณีซื้อมาก็ต้นร้อยเดียวพวงมณีน้ำดำเราซื้อมาตั้ง150บาทเนี่ยฮะไหมมันต่างกันแค่นี้มันก็ต่างกันนะครับสองต้นนี้พวงมณีงามกว่าเยอะเลยนะครับส่วนน้ำดำเป็นลักษณะแบบนี้เราเลือกเราคิดว่าปลูกต้นเล็กมันจะดีนะครับบางทีเล็กไปก็ไม่เวิร์กอะก็เอาพอสมควรนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็พวงมณีต้นก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคอยู่นะคือเล็กไปก็มันฟื้นยากอ่ะบางทีอันนี้ก็พวงอันนี้น้ำดำนะตัวนี้น้ำดำนะเพื่อนๆนะนี่เห็นไหมอันนี้อีกรุ่นหนึ่งที่พี่กบเอามา2รุ่นนะครับคืออันนี้น้ำดำซึ่งอันนี้งามนะครับอันนี้เลื้อยเลยแหละนะครับใบอะไรต่างมาเลื้อยเลยนะครับน้ำดำต้นนี้น้ำดำนะครับไม่ใช่พวงมณีนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับต้นนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นไงก็นะครับใบยังน้อยอยู่นะแต่ก็เริ่มมียอดมีอะไรมาตรงนี้ก็เลยให้อยู่ต้นเดียวก่อนนะครับแต่ใจอยากจะเอาพวงมณีมาแซมไว้นะครับควบคู่กันไปอยากให้มันไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนอันนี้นะฮะก็นี่พวงมณีนะครับอันนี้น้ำดำนี่น้ำดำนะน้ำดำเนี่ยก็เนาะพูดถึงว่ามันค่อนข้างที่จะไม่สวยนะฮะต้นพันธุ์นะครับเราเลือกต้นพันธุ์สำคัญมากๆเลยนะเพื่อนๆครับส่วนอันนี้ก็น้ำดำเหมือนกันนะครับนี่ฮะยอดมาแล้วนะครับก็นี่ฮะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามพี่กบเนาะก็นะประมาณนี้เนาะพี่กบขอทำคลิปให้ดูนะลักษณะนะครับคร่าวๆก่อนเนาะอันนี้ก็น้ำดำนะครับนะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูแปลงนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแปลงน้ำดำนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีอีกหลายต้นเลยนะฮะทางนู้นนะครับก็มีการผสมผสานมีหมอนทองมีอะไรต่างๆขยับเข้าไปข้างในนู้นนะครับแต่ก็ขอทำคลิปตอนนี้แค่นี้ไว้ก่อนเพราะร้อนแล้วนะฮะอากาศร้อนมากๆเลยโอเคนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ